Good morning, YouTube. สวัสดีครับทุกคน KA นะครับผมคราวที่แล้วเนี่ยพาไปทัวร์ที่ MIT แล้วนะครับก็คือ Massachusetts Institute Tech ใช่ไหมครับตอนนี้เนี่ยเราก็มาโรงเรียนใกล้ๆนะครับก็คือ Harvard University นะครับนี่มันเป็นมหาลัยแห่งแรกนะครับในอเมริกาเป็นมหาลัยที่เก่าแก่มากๆนะครับตั้งแต่ปีไหนนะครับ1636นะครับนี่กลับมาอีกครั้งนะครับถ้าใครดูคลิปก่อนนะครับคลิป MIT ก็จะเห็นถ้าใครยังไม่ดูก็สามารถไปดูได้นะครับก็พี่2คนนี้เรียนอยู่ที่ Harvard นะครับผมพี่ปู่นะครับพี่บอมพี่มีพี่อะไรโอ๊ตพี่โอ๊ตครับใช่แล้วก็ครับผม พี่หยกครับอีกคนหนึ่งก็วันนี้นะครับพี่ๆทั้ง5คนก็จะมาพาเราทัวร์มหาลัย Harvard นะครับเพราะว่า Harvard เป็นมหาลัยท็อประดับโลกใช่มั้ยครับรู้แค่นั้นเลยวันนี้วันเสาร์นะครับแล้วก็ที่ Harvard นะครับมันเหมือนเป็นเมืองท่องเที่ยวยังไงก็ไม่รู้ครับทัวริสต์หรือว่าคนที่แบบมาเยี่ยมมหาลัยจะเยอะมากๆนะครับ Cambridge กับ Boston เนี่ยมันจะเป็นเมืองที่ติดกันนะครับคือข้ามสะพานปุ๊บไปถึง Boston เลยทันทีนะครับคนก็เลยคิดว่า Harvard อยู่ใน Boston นะครับแต่จริงๆมันอยู่ใน Cambridge นะครับโอ้โหตอนนี้เราอยู่ข้างในแล้วนะครับอันนี้เป็นตึกอะไรอ่ะ Sanders Theaterก็จะเป็นออดิโทเรียมก็คือให้คนเข้าไปฟังเลคเชอร์หรือว่าเวลามีการแสดงอันนี้คือคนเขาใช้จริงๆใช่ไหมเขาใช้จริงๆหรือว่าเป็นแบบที่ให้คนดูเหมือนเป็นโบสถ์เลยเออดูค่ะสวยมากๆกระจกอันนี้เป็นหอนี่จริงๆไม่ใช่โบสถ์ตรงนี้เขาเรียกว่าพลาซ่าพลาซ่าเนี่ยเขาตั้งขึ้นมาเพื่อให้แบบเด็กสามารถมานั่งกินข้าวมีร้านอาหารอะไรอย่างเงี้ยด้านหลังของเราเนี่ยจะเป็นไซเอนซ์เซ็นเตอร์ไว้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ครับผมแล้วถ้าแบบว่าเดินตรงไปอีกมันก็จะมี Harvard Law School ซึ่งเป็นที่ที่บารักโอบามาจบมาอ๋อโอบามาใช่แล้วก็นักเรียนที่นี่นะครับมีประมาณรวมๆแล้วนะครับทั้งอันเดอร์แกรดแล้วก็แบบด็อกเตอร์อะไรอย่างงี้ทั้งหมดก็ประมาณ 15,000 คนนะครับผมจะเข้าที่นี่นี่เข้ายากไหมครับยากขนาดไหนครับถ้าเขาบอกว่าเป็นมหาลัยแห่งแรกในอเมริกาท็อประดับนี้เออถ้าเทียบกับ MIT นี่พอๆกันไหมครับที่นี่ admission rate ต่ำกว่า MIT ต่ำกว่ายากเข้ายากกว่าแต่ว่าถ้าพูดกันแบบโดยทั่วไปเราก็ถือว่าใกล้เคียงงั้นถ้าเกิดว่าใครอยากจะดูว่าเข้ายังไงเนี่ยก็กลับไปดูคลิป MIT ครับเพราะว่าเราเข้าไปดูคลิป MIT คำแนะนำจะเหมือนกันหมดเลยส่วนใหญ่ที่นี่จะค่อนข้างดังในสายที่เป็น professional education ยกตัวอย่างเช่นพวก law ครับผม government ครับmedical school ใช่ใช่ป่ะ business school นี่จะต่างกับ MIT เพราะว่า MIT เนี่ยดีเหมือนกันแต่ว่าจะค่อนข้างจำกัดที่นี่จะไม่จำกัดเลยที่จะเยอะอ๋ออย่างนี้นี่เองเคจะแบบพูดให้ฟังคร่าวๆให้ฟังเหมือนถ้าอยากเข้านะครับก็ไปสมัครธรรมดาแต่เก่งอย่างเดียวไม่ได้ต้องมีกิจกรรมด้วยแล้วก็ต้องมีจุดประสงค์มีแพชชั่นว่าทำไมอยากเข้า Harvard เพราะอะไรใช่ไหมครับก็เก่งอย่างเดียวไม่ได้นะครับบอกแค่นี้ถ้าอยากรู้อะไรเพิ่มเติมก็คลิป MIT ครับตึกที่ Harvard นี่ก็จะสวยมากๆเลยนะครับผมเหมือนเขาคงความคลาสสิกของเขาไว้นะพี่คงความเก่าแก่John Harvard เขาเป็นใครครับคือจริงๆต้องบอกว่า Harvard เวลาก่อนก่อตั้งคนที่ก่อตั้งจริงๆคือ Commonwealth คือหมายความว่าเป็นกลุ่มคนของที่เขามาก่อตั้งโรงแรมที่นี่เป็นคนก่อตั้งเมื่อปี1636แต่พอปี1638เนี่ยมิสเตอร์จอห์นฮาร์วาร์ดเป็นคนแรกที่โดเนทหนังสือแล้วก็เงินจำนวนเล็กน้อยให้กับ Harvard University เขาก็เลยเปลี่ยนชื่อจากแบบ The College of the Commonwealth อะไรเปลี่ยนให้ไปกลายเป็น Harvard University มีครับทำไมคนเขาถ่ายรูปรองเท้ากันนะครับเพราะว่าเขามีความเชื่อกันว่าถ้าเกิดว่ารูปรองเท้าเราจะได้กลับมาขอเยี่ยมฮาร์วาร์ดอ๋อครับถ้าคนไทยนี่จะถูกจนกว่าจะเลขจะขึ้นแน่เมื่อกี้นะครับเคคุยกับพี่มีเขาบอกว่ารูปปั้นนี้มันเหมือนเป็นรูปปั้นโกหกนะครับอยู่3อย่างนะครับผมเรื่องจริงอ่ะประวัติเขาบอกว่าจอห์นฮาร์วาร์ดเนี่ยเป็นคนที่ผอมแกนนะครับไม่ได้สมบูรณ์แล้วก็ไม่ได้ตัวใหญ่นะครับแล้วก็ปั้นหลังจากที่จอห์นฮาร์วาร์ดตายไปแล้วนะครับเสียชีวิตไปแล้วนะครับเขาก็เลยบอกว่าคนที่เป็นในรูปปั้นเนี่ยไม่ใช่จอห์นฮาร์วาร์ดจริงๆแต่เป็นคนอื่นและอย่างที่2นะครับเขาบอกว่าจอห์นฮาร์วาร์ดตรงรูปป้ายเนี่ยเดี๋ยวให้ดูนะครับมันจะเขียนตรงนี้ว่าเป็นฟาวเดอร์นะครับเห็นป่ะตรงนี้เรื่องจริงอ่ะจอห์นฮาร์วาร์ดเป็นคนที่ให้หนังสือ200เล่มชุดแรกนะครับไม่ใช่เป็นฟาวเดอร์แล้วก็ปีที่เขียนตรงนั้นนะครับเขียนว่า1638มันเป็นปีที่เขาให้หนังสือไม่ใช่เป็นปีที่ฟาวเดอร์ของฮาร์วาร์ดอันนี้เขาจะมีความเชื่อนะครับว่าเวลาเข้ามาเรียนอันเดอร์แกรดปริญญาตรีที่นี่นะครับ
ตอนเข้ามาปุ๊บต้องผ่านประตูใหญ่ประตูนี้นะครับแล้วก็ห้ามออกประตูเดิมจนกว่าจะจบอันเดอร์แกรดนะครับก็คือต้องรอจบปี4ถึงออกประตูเดิมได้นะครับถ้าระหว่างปีที่เรายังไม่จบให้ออกด้านนี้ตลอดหรือว่ามีฝั่งนู้นด้วยใช่ไหมครับมีด้วยก็คือให้ออกแค่2ฝั่งนี้ห้ามใช้ประตูใหญ่นะครับนี่ก็เป็นความเชื่อที่น่าสนใจมากๆนะครับตึกทางขวานี่เป็นตึกอะไรล่ะครับห้องสมุดอ๋อห้องสมุดมีกี่ที่ล่ะครับห้องสมุดของฮาร์วาร์ดมีเยอะแบบน่าจะเป็นยิบย่อยอะน่าจะเป็น10แต่ว่าอันนี้คือห้องสมุดที่ใหญ่ที่สุดของฮาร์วาร์ดครับผมสวยที่สุดด้วย24/7มั้ยครับอันนี้ไม่24/7ครับ24/7นี่อธิบายหน่อยครับแปลว่าอะไร24 hours a day 7 days a week หมายความก็คือเปิดทุกวันใช่หลายๆมหาลัยนะครับจะมีห้องสมุดที่แบบเปิด24/7นะครับแต่ที่นี่มีมั้ยฮาร์วาร์ดไม่มีครับไม่มีครับไม่มีครับ MIT ก็ไม่มีเหมือนกันถ้าตึกทางซ้ายมือนี่ตรงข้ามห้องสมุดจะเป็น Memorial Churchเป็นโบสถ์ที่เขาสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานให้กับนักเรียนและอาจารย์ที่เสียชีวิตใน Civil War ถ้าจำไม่ผิดก่อนห้องสมุดเนี่ยมีหนังสืออยู่เยอะมากประมาณ2ล้านเล่มป่ะ2ล้านเล่มเลยประมาณ2 3ล้านเล่มแล้วก็มีหนังสือเยอะที่สุดอันดับ2ของอเมริการองจาก National Archive รองจาก Congress ก็คือมีหนังสือก็คือของ University ที่นี่ก็คือเยอะที่สุดเยอะที่สุดเยอะที่สุดในโลกเป็นมหาลัยที่มีหนังสือเยอะที่สุดในโลกพี่อ่านไปแล้วครึ่งนึงยังครับไม่ถึงบ้าป่ะดูเหมือนไม่เยอะเลยนะไม่ลงไปอีก6ชั้นข้างล่างอ๋อลงใต้ดินนะครับใต้ดินอ๋อให้ทุกคนดูก่อนว่าอันนี้ไซน์หน้าของห้องสมุดนะครับนี่มือเคนะครับดูดิเท่าๆกันเลยไม่ใช่ละขึ้นไปนี่2ชั้นใช่ไหมครับครับผมจะดูไม่เยอะแต่ลงไปใต้ดินมีอีก6ชั้นรวมแล้ว8ชั้นเหรอครับใช่จริงๆใต้ดินอาจจะเยอะกว่า6ชั้นด้วยซ้ำลึกมากอะลงไปลึกทำไมมันต้องลงไปใต้ดินทำไมมันขึ้นสูงไม่ได้ครับมันจริงๆถ้าเจ้าสาเหตุนี้มันนานปิดไปก่อนฟังมาแล้วนะครับเดี๋ยวสรุปให้ฟังสั้นๆนะครับพยายามจะสั้นให้ที่สุดนะครับก็ห้องสมุดที่นี่นะครับเรียกว่า The Harry Elkins Wiener นะครับ Memorial Library นะครับผมก็เป็นห้องสมุดที่ใหญ่ที่สุดในฮาร์วาร์ดนะครับแล้วก็มีหนังสือกว่า2ล้านเล่มนะครับอย่างที่พี่เขาบอกนะครับประวัติก็คือลูกชายของแป๊บนึงนะลืมก็คือคนนี้เนี่ยแฮร์รี่เนี่ยเขาเป็นอันเดอร์แกรดคนที่จบปริญญาตรีที่นี่นะครับเป็นศิษย์เก่าของฮาร์วาร์ดนะครับแล้วก็พ่อเขาเป็นคนรวยมากๆนะครับแล้วเขามีแผนกันว่าจะกลับไปที่อังกฤษไปซื้อหนังสือนะครับเพราะว่าแฮร์รี่เป็นคนที่ชอบหนังสือมากๆนะครับปรากฏว่ากลับมาเนี่ยเรือล่มรู้ไหมว่าเรืออะไรใช่ครับเรือไททานิกนะครับผมเป็นเรือไททานิกล่มแล้วตอนนั้นเนี่ยเรือชูชีพถ้าใครดูเนี่ยเขาก็จะให้ผู้หญิงแล้วก็เด็กอ่ะขึ้นเรือชูชีพเพื่อรอดกันนะครับแล้วส่วนใหญ่ผู้ชายก็จะเสียชีวิตกันหมดนะครับแล้วตอนนั้นเนี่ยพ่อแล้วก็แฮร์รี่แล้วก็แม่คนใช้ผู้หญิงไปกันนะครับแล้วสรุปว่าคนใช้ผู้หญิงแล้วก็แม่รอดชีวิตนะครับส่วนแฮร์รี่กับพ่อของเขาที่เป็นคนรวยเนี่ยเสียชีวิตนะครับแม่เขาเสียใจมากนะครับผมแล้วก็เงินเนี่ยมีเยอะมากๆเพราะว่าพ่อเขาเป็นคนรวยใช่ไหมครับตัดสินใจบริจาคให้ฮาร์วาร์ดนะครับแล้วก็บริจาคหนังสือด้วยครับแต่ก็มีข้อแม้อยู่3อย่างนะครับตรงเนี้ยต้องมีชื่อของลูกชายเขานะครับก็คือแฮร์รี่เอลกินส์ไวเนอร์นะครับอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็หินทุกอย่างเนี่ยห้ามเปลี่ยนแปลงต้องเป็นอย่างนี้ตลอดที่เขาทำสัญญาเนี่ยเพราะเขากลัวว่าถ้าในอนาคตมีคนบริจาคเงินมากกว่าเขาเนี่ยถือว่าสัญญาเป็นโมฆะแล้วเขาไม่ได้อยากให้ชื่อของลูกชายเขาหายไปนะครับเขาบอกว่าถ้าสัญญามันยกเลิกขึ้นมาเนี่ยสมบัติตรงเนี้ยจากเป็นของฮาร์วาร์ดก็จะให้กลายเป็นของบอสตันทันทีเลยนะครับและอย่างที่สองก็คือข้างในเนี่ยต้องบิ้วห้องหนึ่งเป็นห้องอ่านหนังสือของลูกชายเขาโดยเฉพาะซึ่งบรรณารักษ์ของที่นี่ต้องเอาดอกไม้ไปวางตลอดเลยนะครับผมและอย่างที่สามก็คือเขาบอกคนที่นี่ต้องว่ายน้ำเป็นทุกคนนะครับอันนั้นสมัยก่อนนะครับเดี๋ยวนี้ไม่มีละต้องให้คนที่เป็นเด็กฮาร์วาร์ดพาเขาที่ไม่จีบคนนี่เดี๋ยวพ่อไปถึงครับพี่แถบบัตรปุ๊บประตูก็จะเปิดแล้วก็เราก็เดี๋ยวเขาก็จะกดปืนให้เข้าทีละคนนี่อันนั้นคือแฮร์รี่ใช่ไหมครับใช่นั่นคือมิสเตอร์แฮร์รี่เอลกินส์ไวเนอร์อันนี้นะครับห้องที่เขาสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้เขานะครับแล้วก็ดอกไม้ตรงนี้จะเปลี่ยนทุกวันเลยนะครับผมแล้วก็หนังสือในนี้ก็จะเป็นหนังสือที่เขาอ่านจริงๆทุกเล่มถ้าเรียนอันเดอร์แกรดนี่อยู่ที่ประมาณ 71,000 ถึง 76,050 นะครับเมื่อกี้ที่ดูมานะครับต่อปีนะครับผมก็ประมาณ2ล้านกว่า2ล้านกว่าบาทนะครับรวมค่าอยู่กินฮาร์วาร์ดเนี่ยมันจะมีของกินตลอดนะครับตรงที่เราผ่านมาเขาเรียกว่าอะไรนะครับที่เราไปกินมาฮาร์วาร์ดสแควร์ครับฮาร์วาร์ดสแควร์ก็อารมณ์ประมาณว่ามีรถไฟนะครับแล้วก็มีอาหารการกินอะไรเต็มไปหมดเลยให้เลือกตอนนี้กำลังจะแวะไปบุ๊กสตอร์นะครับแล้วก็จะมีกิฟต์อเวย์นะครับจะแจกของแต่ยังไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะครับก็ดูไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็
ทุกคนอาจจะคิดนะครับว่าฮาร์วาร์ดนี่เป็นมหาลัยที่ยากมากๆใช่ไหมแล้วว่าเขาทำอะไรแก้เครียดกันบ้างนอกจากอ่านหนังสือสตัดดี้อะไรอย่างนี้แล้วปกติเขาทำอะไรกันบ้างครับมีคลับมีชมรมอะไรให้เข้าไหมครับที่ฮาร์วาร์ดเนี่ยมีชมรมเยอะมากมีชมรมเยอะมากจริงๆมหาลัยในอเมริกาส่วนใหญ่ก็มีชมรมเยอะก็ทุกที่อยู่แล้วมีคลับอะไรเต็มไปหมดเลยใช่ที่นี่มีกีฬาอะไรป่ะพี่กีฬามีเยอะครับอย่างฮาร์วาร์ดนี่จริงๆก็มีกีฬาเยอะเหมือนกันถ้ากีฬาที่ฮิตเนี่ยก็จะเป็นแนวพายเรือพายเรือพายเรืออ๋อสายแบบชิลๆหน่อยเฮ้ยโรวิ่งแบบจริงจังจริงจังเคยไหมครับไม่เคยเหมือนเนี่ยอเจ้าอ่ะเพื่อนสนิวาฟ้าดินแยกเราเท่าไรไม่ขาดพบชาติรักเราห่างกันไม่ได้ถ้าเป็นอันเดอร์กราดปริญญาตรีของฮาร์วาร์ดนะครับต้องอยู่ออนแคมปัสทั้งหมด4ปีเลยนะครับก็คือต้องอยู่หอใน4ปีเราต้องห้ามออกประตูนู้นเพราะมันปิดคือออกมาจากประตูเมื่อกี้นะครับทางซ้ายมือเนี่ยก็จะเป็น Harvard Square อยู่ตรงนู้นเห็นไหมไม่เกี่ยวอยู่ตรงนี้นะครับนี่ University Bookstore นะครับที่นักเรียนมาเอาหนังสือกันใช่ไหมพี่มาเอาหนังสือที่นี่ไหมครับไม่ค่อยออนไลน์เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับกิฟต์อะเวย์ในวันนี้นะครับผมก็คืออันนี้นี่เองครับเป็นหมวกของ Harvard University นะครับวันนี้เนี่ยจะมีกิฟต์อะเวย์การแจกของแค่อย่างเดียวเท่านั้นนะครับโดยที่แบบเห็นว่า Harvard นี่มันเป็นมหาลัยแห่งแรกในประเทศอเมริกานะครับแล้วก็เป็นมหาลัยท็อปในระดับในโลกเลยนะครับผมก็เลยให้มันดูพิเศษหน่อยก็เหมือน MIT ที่แจกคราวที่แล้วนะครับแจก MIT นี่แจก3อย่างนะครับแต่ Harvard ขอแจกแต่ Harvard นี่เคขอแจกแค่อย่างเดียวนะครับก็คือหมวกอันนี้นะครับกติกาง่ายๆเหมือนเดิมนะครับก็แค่ไลค์วิดีโอนี้นะครับแล้วก็แชร์เพื่อนนะครับขอบคุณมากนะครับที่ดูคลิปวิดีโอนี้จนจบเป็นยังไงบ้างกับ Harvard มหาลัยที่แรกในประเทศอเมริกานะครับหวังว่าจะชอบกันนะครับแล้วก็หวังว่าจะตอบคำถามหลายคำถามที่คนสงสัยกันอยู่นะครับผมสำหรับวันนี้แค่นี้ครับสวัสดีครับ